สวัสดีค่ะก็กลับมาเจอกันอีกครั้งนะคะใน NETC TV เกม Into the Breach ค่ะโดยวันนี้นะคะเราก็จะมาทำภารกิจกันต่อเนื่องไปเลยกำลังคึกตอนนี้ก็จะมีให้เลือกระหว่างเซฟการ์ดวาเล่กับโคโนโลจีฮอลนะคะอันนี้เป็นหอประวัติศาสตร์เขาบอกว่าห้ามฆ่าวอลาไทเวกมันคืออะไรอะวอลาไทเวกแล้วก็ป้องกันคลินิกนะคะส่วนเซฟการ์ดวาเล่จะเป็นปกป้องอาร์ติลเลอรี่ซัพพอร์ตก็คือไอ้นี่ใช่ไหมอาร์ติลเลอรี่เมคอาจจะมีหน่วยซัพพอร์ตหน่วยแบบสนับสนุนมาเพิ่มเติมนะคะก็ต้องปกป้องแล้วก็ปกป้อง Emergency Battery นะคะมาทางนี้จะได้แบตเตอรี่เพิ่มนะเพราะฉะนั้นมาทางนี้ก่อนดีกว่านะคะเขาบอกว่าช่างเทคนิคของเราเนี่ยได้แบตเตอรี่ของ O-Earth มานะให้แน่ใจว่าช่างเทคนิคของเราเนี่ยสามารถอยู่รอดปลอดภัยจากการต่อสู้นี้ได้นะคะโอเคก็คือไอ้หน่วย Artillery Support นั่นแหละอันนี้น่าจะหมายถึงช่างเทคนิคนะคะมาเริ่มต้นภารกิจเลยแค่นั้นแหละวางแบบไม่คิดมากเลยค่ะอันนี้เนี่ยค่ะเป็นหน่วยที่เพิ่มขึ้นมาไม่แน่ใจเราควบคุมได้ปะอ๋อควบคุมได้ยิงได้ด้วยนะคะก็ยิงแบบยิงที2ตัวนะอ๋อยิงทีละ2ดาเมจเลยโหสุดยอดมากเอ้ยมันแข็งแกร่งมากเลยเนี่ยไอ้หน่วยเนี่ยดูดินี่หน่วยนี้ดีมากเลยอะตีได้2ช่องลด2แต้มเลยพวกเวกกำลังมาแล้วตรงนี้ไม่เป็นไรค่ะเรามีแผนเตรียมไว้แล้วฮ่าๆตัวนี้น่าจะตายต้องตายตายไปซะนี่อ๋อลืมไม่เป็นไรลืมไปว่ามันกระเด็นอีกแล้วนะคะโอเคตัวนี้น่าจะตายก็อ๋อแต่ว่าขยับได้แค่รอบๆอ่ะขยับมาหน่อยแล้วกันไอ้ตัวเนี้ยโอเคตัวนี้เดี๋ยวน่าจะตายนะนี่ก็ขยับได้แค่รอบๆโอ้ยโดนตึกป่ะเนี่ยไม่โดนใช่ไหมโอเคตกใจโอ้ยลืมไปอีกแล้วนะครับผมเนี่ยเมื่อกี้มันกดอันดูไม่ได้อะมันกดอันดูได้แค่เวลาเดินนะคะไม่ไรก็จะมีตึกเสียสละแค่ตึกเดียวพอทำไมเราต้องให้มีคนเสียสละตลอดเลยนะเนี่ยถ้าเกิดว่าไฟเราหมดเนี่ยเราก็ตายใช่ไหมตอนนี้รู้สึกสถานการณ์เริ่มแย่แล้วนะคะอ
เราไม่อยากให้ตึกมันโดนทำลายเยอะแล้วตอนเนี้ยรู้สึกเป็นห่วงตึกอ๋อตึกนี้มันมีเกราะป้องกันอยู่นะคะโอเคแล้วไปไปจะหมดอยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้ได้ไฟมาเพิ่มขีดหนึ่งนะคะเขาบอกว่ากองกำลังของโอนเอิร์ธเนี่ยต้องพวกภาคภูมิใจแน่นอนเลยถ้าเกิดเขาได้อยู่เพื่อเห็นมันนะแปลว่าพวกโอนเอิร์ธคือตายไปหมดแล้วหรือเปล่าแล้วเราก็จะเอาไฟเพิ่มต่อดีไหมเดี๋ยวมาตรงนี้ก่อนแล้วกันนะคะ Remembrance Point นะอุปกรณ์ของเราแล้วก็ทรัพยากรเนี่ยเพื่อที่จะซ่อมหุ่นยนต์เนี่ยมันมีจำกัดนะโอเคมาแล้วจ้าอ๋อโอเคอันนี้เป็นคือเราสามารถจะมาเก็บพอตตรงนี้ได้นะคะหรือว่าจะปกป้องไปจนกว่าจะจบบัตเทิลจบการต่อสู้เลยก็ได้นะเดินไปไหนได้มั้งคือมันตายแล้วมันก็ยังกลับไปกระแทกนั้นต่อได้นะคะต้องระวังมากๆเลยโอเคเมื่อกี้โดนมันบล็อกศัตรูมันก็เลยตายด้วยนะคะโอเคแต่ตอนนี้น่าจะยิงลงน้ำได้แหละไม่มีปัญหาตอนนี้เดี๋ยวเราผลักมันไปนะคะไปก่อนโอเคก็รับเอาไงไอ้ตัวนี้มันตีไกลอ่ะต้องตีมันก่อนนะเดี๋ยวจะให้มันช่วยบล็อกไหมโอเคมันบล็อกได้โอเคอ้าวลืมดูเดี๋ยวอันนี้ให้ตัวนี้เดินก่อนเดี๋ยวจะยิงผักลงไปนะอันนี้มาผักอีกตัวหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวลาฟจะฆ่าตัวนี้นะทุกคนปลอดภัย
ถึงไฟฟ้าเป็นหลักเหมือนกันเนาะนี่อุตส่าห์แบบมาเพื่อจะเอาไฟฟ้าก็เสียไปอีก1แท่งเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าปกป้องทําพอร์ตไปได้นะคะไม่รู้ว่าข้างในมีอะไรอ่ะเปิดสิแซงคาสเวปอนอ่ะให้ชิลอ่ะนี่คืออะไรอ่ะอ๋อเหมือนใช้ได้แค่ครั้งเดียวต่อการต่อสู้1ครั้งนะคะส่วนนี้ Reactor Core ใช้เพื่ออัปเกรดเมคได้นะคะระหว่างภารกิจโอเคค่ะไม่แน่ใจว่าจะใช้งานยังไงนะอุ๊ยอะไรอ่ะโอเคเดี๋ยวเปิดดูนะแต่ว่าตัวนี้เขาบอกว่าตอนนี้เหมือนแบบโดน Hive Leader เป็นเหมือนบอสหรือเปล่าคะจุดโจมนะคะที่Headquarter ที่แบบจุดใหญ่ตรงนี้นะแปลว่าเดี๋ยวเราอาจจะต้องสู้กับบอสแล้วเหรอเดี๋ยวเปิดดูนี่ก่อนโอเค installation กดติดตั้งได้ก็คือถ้าเกิดว่าสะสมรีแอคเตอร์นี้มันเป็นเหมือนแต้มนะคะพลังงานนี้เป็นเหมือนแต้มแล้วก็เอามาอัปเกรดอะไรอย่างอื่นได้นะคะนี่คืออัปเกรดเพิ่มเฮลนะเพิ่มมาเป็น5เลยก็ต้องใช้ power เพิ่มอะไรเงี้ยนะคะแท่งนี้ก็คือเป็นแท่งของรีแอคเตอร์นะที่ใช้ต้องใช้เพิ่มนี่คือขึ้นที่ได้ไกลขึ้นอะไรเงี้ยจริงมันขึ้นได้ไม่ไกลเท่าไหร่คิดว่าเดี๋ยวต่อไปเราคงต้องเนี่ยไปสู้กับตรงนี้หรือเปล่านะเพราะอันอื่นยังไปไม่ได้นะคะเฮ้ยเนี่ยกลายเป็นที่อื่นโดนทำลายหมดเลยอ่ะอ๋อก็คือประมาณว่าจริงๆพวกเวกมันมาบุกเกาะเรื่อยๆนะแล้วเราก็ต้องเลือกนะคะว่าจะแบบไปช่วยที่ไหนก่อนแล้วเมื่อกี้เราเลือกมาเอาไฟฟ้าไงแล้วเราก็เสียไปไฟฟ้าไปอันนึงแล้วก็ได้ไฟฟ้ากลับมาอันนึงแล้วก็ต้องเจอบอสและไฮลีดเดอร์เดี๋ยวไว้มาเจอกันใหม่นะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดติดตามไว้ได้นะคะคอมเมนต์เป็นกำลังใจได้ค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ